การอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากมันไม่สะดวกก็ทราบกันอยู่ถ้าอยู่อย่างพระอรหันต์ท่านมีพระประเจกพระพุทธเจ้าท่านอยู่ด้วยกันก็ไม่เป็นไรเพราะต่างคนต่างสิ้นกิเลสแล้วไม่มีอะไรที่จะมาละแคะละคายมากระทบกระเทือนกันเหมือนพวกคลังกิเลสอย่างพวกเรานี้พวกนี้มันพวกคลังกิเลสทั้งๆที่ปฏิบัติธรรมะอยู่นั่นแหละให้กิเลสมันเหยียบหัวออกมาได้อย่างสะดวกสบายไม่รู้สึกตัวยังภูมิใจไปด้วยกับกิเลสนั่นขนาดนั้นนะแต่มันน่าสังเวชถ้ามีความรู้เหนือนั่นดูแล้วมันก็น่าสังเวชนะแต่เจ้าของมันภูมิใจนี่อันที่ทำให้สลดสังเวชอยู่มากผมทนนะอยู่กับหมู่กับเพื่อนนะผมไม่อยากพบไม่อยากเห็นสิ่งเหล่านี้เพราะเทพหมดกำลังความสามารถทุกแง่ทุกมุมทุ่มลงหมดเพื่อหมู่เพื่อคณะด้วยความเมตตาจริงๆไม่ได้เสกสรรมากก็ทนเอาแล้วมันก็ไม่พ้นที่ใช้กิเลสมันออกมาเพ่นพ่านไม่ขึ้นเวทีเหยียบหัวผ้าหัวเนินอยู่ในวัดในวาของผู้ปฏิบัติไม่อยู่ในใจของผู้ปฏิบัติแม้ไม่แสดงออกมาก็เหยียบอยู่ภายในนั้นไม่เคยพูดเสมอเพราะพูดออกมาจากความจริงพูดด้วยการพิจารณาอยู่แล้วและพิจารณาแล้วเรื่องของกิเลสกับธรรมมันเป็นยังไงก็เหมือนกับธนบัตรจริงกับธนบัตรปลอมนั่นแหละตาธรรมดาทั่วไปอย่างเรามันไม่รู้นี่ธนบัตรปลอมกับธนบัตรจริงตาที่ควรรู้เท่านั้นถึงจะรู้ได้ในหมดจะยกตัวอย่างเช่นบ้านนอกเนี่ยมันมีพอสองสามรายไม่จะรู้ธนบัตรปลอมเช่นอย่างยกตัวอย่างบ้านตาดอย่างเงี้ยทั้งบ้านนั้นรู้ไหมธนบัตรปลอมไม่รู้เพราะว่ายื่นอะไรให้บอกความมับความมับตาไม่ทันตาไม่ทันของปลอมสติปัญญาไม่ทันของปลอมอยู่ภายในใจตัวเองก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันเลยนิดหนึ่งก็ไม่มีตาของผู้ชำนาญธนบัตรถึงจะรู้มือสัมผัสพับรู้ทันทีไม่ถึงกับต้องตาต้องดูแหละเพราะความชำนาญนี่เราปฏิบัติให้ทันกับกิเลสลองดูสิทำไมมันจะไม่รู้มันยับออกมาที่ไหนมันก็รู้ทั้งนั้นถ้าในหัวใจเจ้าของไม่มีมันยับออกที่ไหนก็รู้ในหัวใจเจ้าของมันต้องรู้อย่างนั้นก่อนมันถึงจะทำลายกันได้ถ้าไม่รู้ถึงขนาดนั้นแล้วก็ทำลายกันไม่ได้ทำลายมันไม่ได้นี่แหละธนบัตรปลอมกับธนบัตรจริงระหว่างธรรมกับธรรมกับอธรรมมันอยู่ด้วยกันแทรกด้วยกันในหัวใจของเราดวงเดียวเนี่ยมันไม่มีทางที่จะรู้ได้ทั้งที่ว่าตัวประกอบความภาคเพียรเพื่อกลั่นกรองสิ่งเหล่านี้ออกแต่สุดท้ายมันก็ขับไล่เราธรรมของเราออกหมดเหลือแต่ของปลอมเต็มหัวใจก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาเป็นที่พึ่งที่เกาะที่ยึดที่มั่นใจมีแต่ของปลอมเต็มหัวใจอยู่แล้วอย่างนั้นเราคิดดูที่พระพุทธเจ้าทำไมจะไม่น่ากราบไหว้ล่ะโลกทั้งโลกไม่เห็นของปลอมของจริงทั้งที่มีอยู่ในหัวใจทุกดวงพระพุทธเจ้าทรงรู้พระอรหันต์ท่านรู้ละสัตว์โลกทั้งหลายไม่รู้สัตว์โลกทั้งหลายละไม่เป็นไม่รู้จักวิธีละแม้รู้แล้วก็ยังละไม่เป็นละไม่ถูกแต่ท่านรู้
ท่านละเนี่ยผิดกันไหมล่ะกับพวกเราอย่างนี้ที่ควรกราบที่ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเป็นอย่างนี้ธรรมที่เป็นของแท้สรณังคัจฉามิก็เช่นเดียวกันใจของปลอมกับธรรมของแท้จะเข้ากันได้ไหมสังฆังสรณังคัจฉามิเหมือนกันใจท่านบริสุทธิ์เต็มดวงกับธรรมที่บริสุทธิ์เต็มที่ธรรมในระดับธรรมชาติก็เข้ากันได้สนิทผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องใช้ความพยายามเอาอย่างมากทีเดียวไม่เช่นนั้นก็ไม่พ้นที่จะให้มันตกหูตกตาอยู่ตลอดเวลายังไงก็ไม่พ้นเรื่องที่กล่าวมานี้ด้วยอย่างนี้การฝึกทรมานจึงต้องเลยใช้หลายอุบายวิธีต่างๆตามแต่ใครจะได้คิดได้ค้นได้อุบายออกอะไรออกมาเพื่อการแก้ไขต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอธรรมพระพุทธเจ้าสอนไว้มีมากขนาดไหนเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยอุบายวิธีการที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงสั่งสอนสัตว์โลกทั้งสามภพสามโลกนี้จะมากมายขนาดไหนใครเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าคณะไหนเข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์จะทรงแสดงไปตามจริตนิสัยของผู้นั้นของคณะนั้นๆธรรมะจึงไม่ซ้ำรอยกันมีกี่หมื่นกี่แสนรายก็แยกก็แยะสอนไปอย่างนั้นนั่นแหละธรรมะที่นำมาสอนโลกมากขนาดนั้นแล้วจะมาจดจารึกไหวเหลือสอนพระองค์สอนโลกมานานเท่าไหร่45พระพรรษาโลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องวันหนึ่งวันหนึ่งมากมายเพียงไรในรายบุคคลก็ดีเป็นคณะก็ดีทั้งประชาชนพระเนรเต็มไปหมดทั้งจะใช้วิชาที่ลึกลับเข้าไปอีกอย่างที่ยานอย่างทราบเนี่ยสอนพวกที่ไม่มองหาร่างไม่เจออย่างนี้สอนยังไงอย่างพวกเทพพวกเปรตพวกผีบางประเภทที่ควรจะรับพระโอวาทควรจะโปรดได้มีอยู่มากมายนี่พวกตาบอดจะปฏิเสธว่าไม่มีอย่างนี้จะว่าไงนี่แหละที่ว่าอะธรรมมันข้านธรรมมันเป็นข้าศึกต่อธรรมแต่พระพุทธเจ้าทรงสอนโลกสัทธาเทวมนุษย์สานังนะครับเทวดามีกี่ชั้นมีกี่ประเภทของเทวดานับแต่ภูมิเทวดาอากาศาเทวดาหรือลุกขะเทวดาขึ้นไปจนกระทั่งถึงพรหมโลกนะมากไหมนี่จะต้องใช้วิชาของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเท่านั้นวิชาทั่วไปอย่างที่เราสอนโลกทั้งหลายนี้พระองค์ไม่ได้นำไปใช้ธรรมประเภทนี้ไม่ได้นำไปใช้กับพวกสัตว์ประเภทนั้นชัตตาก็แปลว่าผู้คล้องจึงเรียกว่าสัตว์ประเภทนั้นประเภทนี้ได้ท่านนำมีธรรมประเภทหนึ่งต่างหากที่สอนโลกนั้นโลกนั้นภูมินั้นไม่ได้เป็นธรรมประเภทที่สอนพวกเราทั้งหลายดังที่จดจารึกไว้เต็มคัมภีร์นี้ยังมากกว่านี้อีกท่านสอนแบบประเภทที่ลึกลับสลับซับซ้อนด้วยธรรมที่ลึกลับสลับซับซ้อนเช่นเดียวกันมีจำนวนมากขนาดไหนนี่ฟังสินี่แหละที่ว่าศาสดาเป็นอย่างนี้แหละพวกเราไม่เห็นท่านเห็นพวกเราไม่รู้ท่านรู้ท่านสอนนี่แหละวิสัยของใจหรือเรียกว่าพุทธวิสัยเฉพาะอย่างยิ่งคือพุทธวิสัยวิสัยของพระพุทธเจ้านั้นต่างกับวิสัยของสาวกและสามัญชนทั่วไปอยู่มากมายทีเดียวคาดกันไม่ได้เอามาเทียบกันไม่ได้เลย
นี่แหละธรรมที่นำมาสอนโลกมีหลายประเภทอย่างนี้เราจะพูดอะไรเพียง 84,000 พระธรรมขันธ์นี้เท่านั้นมันจะพอกับการสอนสัตว์โลกให้เป็นสัตว์โลกที่ดีและหลุดพ้นไปโดยลำดับได้ต้องมากมายเครื่องมือที่จะสอนคนให้ดีเช่นเดียวกับเครื่องมือที่จะสร้างตึกรามบ้านช่องใหญ่ๆโตๆแน่นหนามั่นคงนั่นแหละจะมีมากขนาดไหนเครื่องมือสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างตึกรามบ้านช่องอย่างใหญ่โตและโหฐานแน่นหนามั่นคงกว้างขวางนี่จะสร้างสัตว์โลกให้ดีก็เหมือนกันเช่นนั้นมีหลายประเภทซะด้วยสัตว์โลกที่จะทรงสั่งสอนด้วยอัดด้วยธรรมให้พอเหมาะพอควรกับประเภทนั้นๆ นี่สอนพวกเรานี่เป็นธรรมะที่มนุษย์ควรจะทราบก็สอนมนุษย์ด้วยธรรมะของมนุษย์นี่พวกเทพเป็นชั้นๆและเป็นภูมิเป็นชั้นก็ไปอีกก็เทศสอนตามขั้นตามภูมิของพวกเทพนั้นๆตลอดถึงเปรตผีอะไรก็แล้วแต่มันมีมากต่อมากที่อยู่ในข่ายของพระองค์พอที่จะโปรดได้นั่นนะก็ต้องเน้นนำธรรมมาสอนธรรมเหล่านี้ไม่มีใครรู้มีบ้างก็เพียงสาวกตามวิสัยของสาวกเท่านั้นที่จะสอนได้เพียงอยู่ในขอบเขตของตนไม่ได้เลยขอบเขตนิสัยของตนไปได้เหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยถ้าเป็นน้ำก็ราวกับว่ามหาสมุทรทะเลนั่นกว้างแสนกว้างอย่างนั้นเองความรู้ของพระองค์จึงควรจะการสอนโลกได้เราพูดถึงเรื่องธรรมไม่ใช่จะมีแต่เรารู้เราเห็นเราเรียนตามตำรับตำราสวดสังวัตยายกันจำได้มาปฏิบัติกันนี้เท่านั้นไม่ใช่มีเพียงเท่านี้มากยิ่งกว่านี้เป็นไหนไหนอันนี้การปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาก็อีกเช่นเดียวกันความพิสดารของจิตที่เกิดขึ้นในขั้นสมาธินี่ก็ไม่ค่อยพิสดารอะไรมากนักแต่ยังไงก็ผิดคนธรรมดาที่ไม่เคยเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิอยู่มากทั้งที่ว่ายังไม่มากเท่าไหร่นักนั่นแหละแต่ก็มากสำหรับคนที่ยังไม่สามารถจะรู้ได้เห็นได้เป็นได้ในสมาธิขั้นนั้นๆแต่พอก้าวออกทางขั้นปัญญานั่นล่ะวิจิตพิสดารเอามากมายกายกองไม่เรียกว่าเกินคาดเกินหมายแม้ตัวเองผู้ที่รู้ที่เห็นก็ไม่ได้คาดได้หมายไว้ว่าจะรู้จะเห็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก็เห็นประจักษ์ในขณะที่เหมาะสมความรู้หรือฐานะกำลังวังชาแห่งความรู้ความฉลาดของตนที่ควรจะรู้จะเห็นแล้วปิดไม่อยู่ต้องรู้ต้องเห็นได้นั่นในธรรมทั้งหลายนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ทรงเห็นเป็นยังไงที่นี่เอามาเทียบกันดูสินั่นแหละกว้างพิสดารอย่างนั้นไม่ใช่วิสัยของเราธรรมดาทั่วไปนี่จะมาเทียบมาเคียงมาตัดคะแนนมาให้คะแนนพระพุทธเจ้าได้เพราะมันเลยภูมิของสัตว์ทั้งหลายไปเสียทั้งสิ้นขึ้นชื่อว่าภูมิของศาสดาแล้วเป็นเช่นนั้นจึงควรกราบไหว้อย่างยิ่งสำหรับเราทำก็เหมือนกันคำว่าทำเพียงเท่านั้นสร้างไปหมดเลยสังฆังแต่ละองค์ละองค์มีจิตที่เลิศเลอเหมือนกันอีกนี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสาวกทั้งหลายนะพุทธเจ้าท่านสอนมาถึงขั้นอรหัตตบุคคลธรรมที่ว่าธรรมนั่นแหละพระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นทรงนำมาสอนโลกได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยให้พอเหมาะพอดีกับจริตนิสัยประเภทนั้นๆไม่มีคำว่าอัดว่าอั้นที่ศาสดาจะสอนไม่ได้ทั้งที่พวกนี้ควรจะรู้จะเห็นได้อยู่แต่พระองค์ไม่สามารถที่จะสอนให้รู้เห็นได้เหล่านี้ไม่มีนอกจากเป็นประเภทปทัปปรมะเช่นเดียวกับประเภทคนไข้ที่ไอซีพวกเข้าห้องไอซียูหรือประเภทไอซียูมันหมอไหนยาไหนก็มันก็สุดวิสัยสัตว์โลกประเภทนี้ก็เหมือนกันไม่มีทางจะสอนได้
จะว่าสุดวิสัยของพระเจ้าก็ไม่ใช่มันสุดวิสัยของเขาที่จะรับธรรมนั่นเคยสอนโลกมาให้เลิศประเสริฐอย่าว่าแต่ดีเลยให้เลิศให้ประเสริฐมามากต่อมากแล้วสัตว์โลกตั้งแต่ขั้นที่กิเลสเต็มหัวใจจนกลายเป็นผู้สิ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงนั่นแหละผู้เลิศคือผู้เช่นนั้นพระองค์ทรงสอนให้เลิศมามากต่อมากแล้วแต่พวกปทปรมานี้มันหมดวิสัยของมันสุดวิสัยของมันที่จะรับได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ทรงสามารถทำนี่สามารถอยู่แล้วเคยสอนโลกมามากต่อมากแล้วทำไมจะไม่สามารถนอกจากสัตว์เหล่านั้นมันหมดทางที่จะรับหูหนวกตาบอดทั้งที่หูดีตาดีความเชื่อบุญเชื่อบาปไม่มีในหัวใจจึงไม่มีแก่ใจที่จะปฏิบัติและไม่มีแก่ใจที่จะเชื่อถือในธรรมทั้งหลายที่โลกทั้งหลายเขาเชื่อถือกันและผ่านพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมนี้มากขนาดไหนผู้ที่มันจะแหวกออกจากตาข่ายแห่งธรรมทั้งหลายมันก็แหวกไปได้อย่างนั้นแหละท่านจึงเรียกผู้หนาผู้บางโลกนี้มันต่างกันอย่างนี้ปฏิบัติเพียงพวกเราท่านก็ลองดูสิปฏิบัติให้จิตใจได้เป็นไปตามภูมิอัตภูมิธรรมดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วสิ่งที่จะควรรู้ควรเห็นตามนิสัยของตนจะปิดบังลี้ลับที่ไหนเพราะสิ่งเหล่านั้นมีอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าเราไม่สามารถจะรู้จะเห็นได้ตามสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายนั้นเท่านั้นไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่มีเราจึงไม่เห็นมีตามความจริงของมันทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอยู่ตามสภาพของมันอันไหนที่อยู่ในวิสัยของเราพอที่จะรู้ได้เราก็พอรู้ได้ดังที่เราได้รู้ได้เห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยแต่ทางใจนี่พิสดารมากเราก็รู้ได้แค่วิสัยของเราพอรู้ได้ทางใจนี้เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วไม่รู้นะส่วนทำใจที่กลั่นกรองด้วยดีและกลั่นกรองดีและเต็มภูมินิสัยวาสนาของตนแล้วต้องรู้ตามภูมิแห่งนิสัยวาสนาของตนนั่นภูมิของพระพุทธเจ้านั้นยกไว้เสียเรียกว่าสะพุทธวิสัยอันนั้นไม่มีอะไรจะไปเทียบได้เลยถ้าน้ำก็พอเทียบได้จะเป็นมหาสมุทรเท่านั้นเองกว้างแคบขนาดไหนดูเอามหาสมุทรอันนี้เราเพียงเทียบนะมันยังมีฝั่งมหาสมุทรนี่นะกว้างขนาดไหนมันก็ไม่พ้นฝั่งมองหาฝั่งไม่เจอเหมาะฝั่งที่เรายืนอยู่นี่มันก็มีเนี่ยมันก็เจอจนได้ส่วนความรู้ของพระพุทธเจ้านี่ไม่มีสิ่งใดผู้ใดจะมาวัดมาเทียบความสั้นความยาวความกว้างความลึกละเอียดแหลมคมได้เลยจึงว่าพุทธวิสัยความรู้ประเภทนี้แหละสามารถจะรู้ในสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่ไม่ว่าส่วนยาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดได้อย่างเต็มพระทัยไม่สงสัยแต่การนำมาสอนโลกนั้นจะทรงสอนเฉพาะสิ่งที่อยู่ในวิสัยของโลกจะพอรู้ได้เห็นได้สิ่งนั้นก็ไม่จำเป็นทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็ปล่อยไปผ่านไปผ่านไปผ่านไปเท่านั้นถ้าอันเบ้นแต่อันใดที่จะเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกเฉพาะอย่างยิ่งที่สัตว์โลกสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาหมุนไปเวียนมาเกิดแก่เกิดตายเป็นเดือนอยู่เดือนนอนเดือนตายเดือนเป็นเงี้ยพระพุทธเจ้าทรงสอนในสิ่งนี้ที่อยู่ในวิสัยของสัตว์ที่จะเป็นไปได้ในเงี้ยนี้สอนเป็นสอนว่านรกเนี่ยเพราะสัตว์ตัวไหนมันไม่ตกนรกมันมีที่ไหนฟังสิมันสัมผัสสัมพันธ์พัวพันกันอยู่ลึกเผามนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่สักเท่าไหร่แล้วจิตแต่ละดวงละดวงนั่นแหละมันไปตกนรกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเราอย่าไปคิดอย่างอื่นเอาอย่างนี้นี่แหละที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสิ่งที่มันคุกคีกันอยู่พัวพันกันอยู่ตลอดเวลาในภพในชาติหนึ่งพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้นรกเอากี่หลุมก็บอกไปหมดเพราะสัตว์มันไปตกเยอะทุกหลุมนรกหลุมไหนที่ว่างจากสัตว์โลกสัตว์โลกไม่ไปตกนรกนั่นร้างเหมือนบ้านร้างไม่มีคนนั้นมีที่ไหนฟังสิมีตั้งแต่สัตว์โลกไปตกจนได้ตามขั้นภูมิหรือตามความหนักเบาแห่งโทษแห่งกรรมของตนเองก็ไปตามเรื่องของมันอย่างนั้นตกอยู่อย่างนั้น
กี่หลุมท่านก็อธิบายไว้หมดท่านอธิบายอย่างละเอียดในมหาวิบากมันละเอียดมากทีเดียวในหลุมนรกมีกี่หลุมกี่หลุมหลุมหนึ่งเป็นยังไงหลุมที่แบบที่หนักที่สุดเป็นยังไงแล้วถัดกันขึ้นมาขึ้นมาเป็นลำดับลำดานี่ใครเป็นคนสอนไม่รู้สอนได้ยังไงสอนอย่างนั้นนี่ก็คือพระพุทธเจ้าทรงสอนพ่อทรงรู้ทรงเห็นอย่าว่าจะเห็นนรกนี่เลยยังเห็นสัตว์ทั้งหลายที่ไปตกนรกแต่ละหลุมละหลุมนั้นเต็มไปหมดไม่มีความว่างจากสัตว์เลยนรกแต่ละหลุมหลุมนั้นนั่นมันมีความจำเป็นอยู่อย่างนี้กับสัตว์โลกจึงต้องได้สอนให้รู้โทษแห่งบาปแห่งกรรมที่เป็นทางก้าวเข้าสู่นรกนั้นแล้วสอนบาปมีนี่แหละบาปนี่เป็นเครื่องผลักเครื่องดันให้ลงไปตกนรกได้นั่นบุญมีบุญเป็นเครื่องหนุนให้ไปสู่ความดีคติอันเหมาะสมจนกระทั่งถึงบุตรความหลุดพ้นพ้นจากบุญนี้ไปไม่ได้นี่มันมีความจริงเหล่านี้มีความจำเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนนั่นอย่างนี้ต่างหากนะไม่ใช่จะเอามาสอนสุ่มสี่สุ่มห้าสอนให้พอเหมาะพอดีกับจริตนิสัยของสัตว์ความรู้ของสัตว์ที่พอจะเป็นไปได้แน่ไหนก็ทรงสอนเช่นบาปมีบาปมันเผามนุษย์เผาสัตว์โลกอยู่เต็มโลกธาตุอันนี้มันว่างจากบาปเมื่อไหร่สัตว์โลกนี้อยู่ด้วยบุญด้วยบาปไม่ทั้งนั้นเผาผลาญกันอยู่ถ้าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายดีก็หนุนกันไปหนุนกันมาสับปนกันอยู่เนี่ยเพราะดีก็ทำชั่วก็ทำสุขก็ได้รับทุกข์ก็ได้รับมันสัมผัสสัมพันธ์อยู่ในสัตว์แต่ละหลายหลายเนี่ยว่างเมื่อไหร่นี่จึงจำเป็นที่พระองค์จะต้องสอนว่าบาปมีให้กลัวบาปนี่แหละผักลงไปนรกถึงเป็นนรกแล้วก็ร้อนก็เพราะอำนาจแห่งบาปอีกวิบากนั่นมันหลายขั้นหลายภูมิหลายตอนบุญบอกนรกกี่หลุมก็บอกหมดเพราะเป็นภัยต่อสัตว์บอกวิธีละวิธีเว้นหลีกเลี่ยงจากนรกนี้หลีกเลี่ยงยังไงคืออย่าทำบาปเนี่ยท่านก็สอนบาปประเภทไหนควรจะเป็นไปยังไงให้รับทุกข์ทรมานมากน้อยเป็นไรสอนเป็นทุกแง่ทุกมุมไม่มีใครละเอียดเกินพระพุทธเจ้าสอนโลกแหละทีนี้ถึงพูดถึงเรื่องสวรรค์ก็เหมือนกันตั้งแต่สวรรค์หกชั้นขึ้นจนกระทั่งถึงพรหมโลกนี่เป็นที่อยู่ของผู้มีความดีเป็นขั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงพรหมโลก5ชั้นอันนั้นถึงขั้นของพระอนาคามีผู้ควรที่จะก้าวเข้าไปข้างหน้าไม่ถอยหลังกลับมาอีกแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่ภูมิ5นี้คืออะไรพรหมโลก5ชั้นท่านเรียกว่าสุทธาวาสนะถ้าแปลออกก็ว่าที่อยู่แห่งผู้บริสุทธิ์คำบำบริสุทธิ์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าสิ้นกิเลสแล้วคือผู้นี้จะเป็นผู้ที่ก้าวเข้าสู่ความบริสุทธิ์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นอย่างไรก็ไม่กลับมาอีกนี่อยู่5ชั้นอวิหานี่เป็นชั้นต่ำละระดับของพระอนาคามีถ้าเป็นสอบก็ตั้งแต่ 50% ไปได้ให้ถือว่าได้อย่างนี้ก่อนนี่ละระดับบรรจุพระอนาคามีขั้น 50%อวิหารอัตปาก็สูงเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นไปอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีอักนิฐานี่5ชั้นเมื่อก้าวเข้าสู่อวิหานี่แล้วในขั้นที่เทียบกับว่า 50% ว่านี่แล้วธรรมชาติอันนั้นจะค่อยเป็นไปในตัวเองเหมือนผลไม้ที่เกิดแล้วมีตั้งแต่จะสุกเลยถ่ายเดียวก้าวเข้าสู่ความสุขอันนี้ก็ก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปจาก50ที่ได้ระดับนี้แล้วก็ก้าวขึ้น60 70ไปเรื่อยแล้วก็ขึ้นอวิหาตปาสุรสาสุรสีเรื่อยขึ้นไปไม่มีคำว่าถอยหลังกลับลงมานี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งธรรมขั้นนี้ย่อธรรมเป็นเองค่อยแก่กล้าไปเองอย่างนี้นี่ถ้าจะเทียบกับหลักปฏิบัติของผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็คือหลักของปัญญาที่ก้าวเดินแล้วอยู่ในขั้นภาวนามยปัญญาแล้วพูดง่ายๆขั้นนี้เป็นขั้นที่จะก้าวไปโดยลำดับลำดาไม่มีคำว่าถอยถ้าจิตลงได้ก้าวเข้าสู่ภาวนามยปัญญาแล้วมันนี่แหละผู้ท่านเหล่านี้แหละเมื่อตายไปยังไม่สิ้นสุดตามความต้องการหรือตามความมุ่งหมายนี้ก็ไปพรหมโลก5ชั้นนั้นที่เรียกว่าสุทธาวาสแล้วก็เป็นไปในตัวเองอีกเช่นเดียวกันกับที่อยู่ในขันธ์อันนี้ท่านนี้คือเป็นภาวนามยปัญญา
หากเป็นเรื่องของตัวเองหมุนไปในตัวอยู่ในนั้นอันคำว่าหมุนหมุนนี่มันพูดยากนะก็เหมือนผลไม้ที่แก่อยู่ในตัวเองนั่นแหละเอาเทียบนี่พอเทียบได้เมื่อแก่แล้วก็ค่อยค่อยแก่เข้าไปแก่ไปไม่มีที่จะถอยมาอีกและไม่เน่าไม่เฟะจะไปเป็นไปเพื่อสุขโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นนี่ห้าชั้นนี้ไม่กลับนอกจากนั้นยังมีกลับอายุ 70,000 ปี 80,000 ปีในพรหมโลกกลับได้ถ้ายังไม่ได้มีธรรมะอันสำคัญเข้าเป็นอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมท่านเรียกว่าอุปนิสัยเข้าฝังใจเมื่อเข้าแล้วก็แน่เช่นอย่างพระโสดาอย่างนี้อันนี้แน่ละโสตับแล้วกระแสกระแสแห่งพระนิพพานหรือกระแสแห่งความพ้นทุกข์พาดพิงถึงใจนี้แล้วเข้านี่แล้วเนี่ยนิสัยอุปนิสัยแน่แล้วผู้ที่ยังไม่สำเร็จพระโสดามีอุปนิสัยถึงขั้นพระอรหันต์ก็มีมากมายกายกองเราอย่าเข้าใจว่าเพียงขั้นภูมิพระโสดานี้จะเป็นอุปนิสัยเป็นเจ้าของแห่งอุปนิสัยแต่ผู้เดียวหรือแต่อย่างเดียวไม่ได้พูดท่านเหล่านั้นยังไม่ได้ว่าเป็นสำเร็จในขั้นใดแต่ภูมินั้นสามารถที่จะบรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดได้นี้เช่นเดียวกันกับผู้เป็นพระโสดาที่จะค่อยขยับขึ้นไปขยับขึ้นไปนั่นแหละนี่เป็นภูมิของสัตว์โลกที่จะต้องไปเกิดจิตวิญญาณของสัตว์โลกเนี่ยจะเป็นไปนี้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วมันเป็นไปอยู่อย่างนี้สับปนกันอยู่ตลอดเวลาทุกภพทุกชาติตรงไหนแง่ใดในสามแดนโลกธาตุนี้ว่างจากความเกิดของสัตว์ไม่มีเลยเกิดได้ทุกแง่ทุกมุมตามหน้าแห่งกรรมท่านจึงได้สอนในสามภพนี้ที่เหมาะกับผู้ที่จะรับประโยชน์จากการฟังหรือด้วยการฟังจากพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนอยู่ในแง่นี้ภูมินี้อันใดที่ไม่ใช่วิสัยของสัตว์โลกเหล่านี้จะรู้จะเห็นจะเป็นประโยชน์แก่ตนพระองค์ไม่นำมาสอนรู้เต็มพระทัยก็ไม่นำมาสอนยกไว้เป็นประเภทนั่นนี่แหละธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นยังไงฟังดิว่างขนาดไหนลึกซึ้งขนาดไหนที่แยกออกมาสั่งสอนสัตว์โลกนี้เป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมนะจนกระทั่งถึงอรหัตภูมิถึงนิพพานนี่เรียกว่าธรรมเพื่อก้าวเดินเพื่อความพ้นทุกข์ธรรมที่เห็นอยู่รู้อยู่ตามหลักธรรมชาติของมันของสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่เป็นอยู่นั้นเป็นอันหนึ่งเช่นอย่างรู้นรกเห็นนรกรู้สวรรค์เห็นสวรรค์รู้บาปรู้บุญเห็นบาปเห็นบุญตลอดถึงสัตว์โลกไปยังไงได้เสวยกรรมเพราะเหตุผลกลไกรายนี้ทรงรู้อยู่นั้นอันนี้ไม่ทรงแก้เพียงแต่เพียงว่าทราบไปตามธรรมดาเหมือนอย่างจตุปปาฏิยานทรงทราบความเคลื่อนไหวความเกิดความตายของสัตว์โลกที่ไม่มีวิญญาณดวงใดที่จะอยู่เป็นอิสระได้มีตั้งแต่การเวียนว่ายตายเกิดถูกซัดไปโน้นซัดไปนี่เพราะกรรมนั่นแหละซัดไปสูงต่ำต่ำนุ่มนุ่มนอนอยู่อย่างนี้พระองค์ก็สอนตามภูมิเหล่านี้ให้ได้รู้นี่แล้วใครที่จะมาสามารถสอนได้อย่างพระพุทธเจ้านี่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วจึงมาสอนโลกนั่นฟังเลยพระองค์สอนในสิ่งที่อยู่ในวิสัยเรียกว่าฐานะที่ควรเป็นไปได้ก็สอนไม่ใช่สอนในสิ่งที่เป็นอัฏฐานะคือเป็นไปไม่ได้ก็สอนอย่างนี้ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับสัตว์โลกที่จะไปเกี่ยวข้องนี่ก็ไปสอนไปหมดครูพระพุทธเจ้ามีมากขนาดไหนนำมาสอนหมดได้อย่างไรนำมาประกาศสอนโลกหมดได้อย่างไรไม่ได้นั่นพระองค์ทรงรู้ทั้งฐานะทั้งอัฏฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้และไม่เป็นไปได้ทั้งที่รู้ด้วยกันหมดทั้งสองอย่างนี้พระองค์ก็จะแยกออกมาสอนเพียงสิ่งที่พอรู้พอเห็นเท่านั้นสัตว์โลกจะรู้ได้เห็นได้นำทำประโยชน์ได้ตามพระพุทธเจ้าทรงสอนนั่นเป็นประโยชน์แก่สัตว์โลกได้อย่างนั้นจึงทรงสอนนี่แหละภูมิของสัตว์ตาเราฟังเลยออกมาจากไหนที่ว่านี่ก็ออกมาจากภาคปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งจิตตภาวนาเป็นสำคัญบุญทั้งหลายเหล่านั้นเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลมาจากสายต่างรวมกันมารวมตัวกันมาสู่ทำนบใหญ่คือจิตตภาวนานั้นเป็นที่เก็บน้ำจิตตภาวนาเป็นที่รวมแห่งบุญทั้งหลายไม่ว่าจะออกทางมาทางด้านทานด้านศีลด้านภาวนามากน้อยเพียงไรจำได้จำไม่ได้ไม่สำคัญสำคัญที่
ต้องรวมลงไปรวมไปทำนั้นแล้วต้องเป็นอันทำบุญต้องเป็นบุญบาปต้องเป็นบาปนี่แหละที่ว่ารวมลงไปรวมลงไปพอเข้าถึงขั้นจิตตภาวนาแล้วเป็นที่รวมของกุศลทั้งหลายจากนั้นก็สามารถความรู้นี้เป็นความรู้ที่ละเอียดเข้าไปอีกยังจรณัยแห่งความดีทั้งหลายตัวเองออกไปอีกให้เห็นชัดเจนลงไปถึงจนถึงขั้นที่ว่าจะไม่กลับก็รู้แหละที่นี่ภายในจิตใจอำนาจแห่งความดีทั้งหลายหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปจนทราบชัดทั้งที่กิเลสยังมีอยู่ในหัวใจก็ทราบชัดว่านี่ถึงขั้นไม่กลับแล้วก็รู้คือไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเช่นอย่างพระอนาคามีท่านไม่มาเกิดและท่านก็รู้ท่านด้วยว่าท่านไม่กลับนั่นแหละธรรมสันติปิโกพระองค์สอนให้เป็นฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้รู้ได้เห็นได้จริงๆในเจ้าของพระองค์ก็สอนอย่างนั้นผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นแต่ว่ายังไงก็จะหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่เรียกว่าผู้จะไม่กลับผู้นั้นก็รู้ตัวเองว่าไม่กลับนั่นเงียบขั้นของกุศลที่ฉลาดแหลมคมเข้าไปโดยลำดับดาคำว่ากุศลกุศลแปลว่าอะไรแปลว่าความฉลาดก็ได้แก่ปัญญาขั้นของปัญญามีความละอาดมีความละเอียดแหลมคมไปโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงทราบเรื่องของตัวเองชัดเจนว่านี่ถึงขั้นที่จะไม่ต้องมากลับอีกแล้วแต่ว่ายังมีเชื่ออยู่ที่จะต้องตกค้างอยู่ในภูมิใดภูมิหนึ่งรู้อยู่ภายในจิตใจนั่นจึงท่านถึงแก้เข้าไปแก้เข้าไปชำระเข้าไปจนกระทั่งหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วนั่นไม่ต้องถามอานิพพานท่านก็รู้แล้วจริงสิ้นกิเลสแล้วไปถามอะไรหาสงสัยสิ้นแล้วหมดที่นี่ไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วไม่ต้องไปที่ไหนอีกแล้วถึงขั้นพอตัวตนที่ก็รู้นี่แหละอำนาจแห่งกุศลทำเหล่านี้ใครเป็นคนสอนได้มีไหมในโลกธาตุนี้มีใครสอนได้ไหมเป็นพระองค์แรกก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้สอนได้เป็นผู้ค้นคว้าหาเจอได้พระคุณง่ายค้นคว้าได้เจอได้ก็คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นก็นำอุบายวิธีการที่ทรงค้นได้พบได้เห็นประการใดบ้างนำมาสั่งสอนสัตว์โลกเช่นพวกสาวกทั้งหลายในปัจจุบันศาสนาของเราเนี่ยก็คือพวกเบญจวัคคีย์ทั้ง5นั่นท่านญาคนนญาเป็นต้นนี่มาสอนตรงนี้วิธีการยังไงท่านก็สอนขึ้นเบื้องต้นก็ธรรมจักรกับโพธิณสูตรเลยแต่จะไม่อธิบายถึงเรื่องธรรมจักรกับโพธิณสูตรนั่นก็อธิบายถึงธรรมที่ละเอียดเข้าไปอีกคือไตรลักษณ์อนัตตลักษณสูตรนั่นอันนี้จังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นหมดนี่แหละถึงขั้นที่จะปล่อยวางจริงๆลงตรงนี้อริยสัจ4นี่เป็นที่รวมทั้งหมดอันนี้จังทุกขังอนัตตามารวมในอริยสัจ4นี้หมดนั่นแหละปัญญาขั้นละเอียดแล้วทำไมจะไม่ทราบเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาล่ะทราบหมดอย่างเลยนี่แหละจึงเรียกว่าโรงงานอันสำคัญที่ผิดความบริสุทธิ์ไม่ว่าของใครนับแต่ของพระพุทธเจ้ามาจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายคืออริยสัจนี่แหละเป็นสถานที่ที่เป็นโรงงานที่ผิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาความบริสุทธิ์แห่งใจขึ้นมาจากที่นี่ปราศจากไม่ได้อริยสัจเป็นธรรมจำเป็นเป็นรากเหง้าข้าวมูลของพุทธศาสนาของเราโดยแท้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิบัติตนให้สมบูรณ์ในอริยสัจ4นี้แล้วจึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าไม่สงสัยความหลุดพ้นของตนและไม่สงสัยในธรรมโดยประการทั้งปวงรู้หมดตลอดทั่วถึงพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ไม่สงสัยไม่สงสัยเพราะธรรมชาตินี้ประกาศกลางวันอยู่ให้กว้างขวางไปไม่มีสิ้นสุดผู้บำเพ็ญตามอริยสัจนี้ให้สมบูรณ์แล้วจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นนะนี่แหละที่ว่าศาสดาองค์เอกออกมาจากนี้ท่านจึงได้ประกาศธรรมนี้กังวานแก่พระเบญจวัคคีย์ทั้ง5เป็นปฐมมาเลิกทีเดียวเห็นไหมธรรมบุญเจ้าท่านทรงสั่งสอนเป็นอย่างนั้นเนี่ยธรรมที่กล่าวมาเดี๋ยวเวลานี้นั่นน่ะมันสุดกู่แล้วเหรอมันข้ามไปหลายทวีปแล้วหรือเราเอื้อมไม่ถึงแล้วหรือเป็นยังไงทุกอยู่ที่ไหนเวลานี้เราปฏิบัติธรรมเพื่อรู้จริงเห็นจริงในธรรมทั้งหลายทุกเป็นอะไรทุกขังอริยสัจจังใช่ไหมนี่ก็คืออริยสัจสมุทัยอริยสัจจังใช่ไหมอยู่ในกลางวันอยู่ในกายในใจของเราเวลานี้มันอยู่ที่ไหนไกลไหมสุดกู่ไหมมันอยู่ที่ไหนเวลานี้
แล้วก็มรรคอริยสัจจังนี่คืออะไรท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธินี่คือเครื่องมือสังหารตัวสำคัญคือสมุทัยให้พินาศชิบหายไปแล้วปรากฏเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ขึ้นมาเพราะสมุทัยชิบหายไปหมดแล้วใครจะผิดทุกข์ขึ้นมาอีกมันก็ดับไปในหลักธรรมชาติของมันเองในขณะที่สมุทัยนั้นดับไปมีท่านเรียกว่านิโรธนั่นละเอียดหมายพระพุทธเจ้าอาการแห่งความดับทุกข์ก็แสดงให้รู้ว่านี่อาการนั้นมีอยู่4ด้วยกันนี่ทุกข์นี่เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากสมุทัยนี่นิโรธเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากมรรคเครื่องฆ่าสังหรือสังหารกิเลสเมื่อสังหารที่กิเลสคือสมุทัยให้เสร็จสิ้นลงไปโดยสิ้นเชิงแล้วก็ดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับนั่นคืออะไรนั่นไม่ใช่อริยสัจนั่นแหละพุทธะแท้พระพุทธเจ้าเป็นตรงนั้นอันนั่นแหละเป็นพระพุทธเจ้าแท้ทุกสมุทัยล้วนมากเป็นเพียงกิริยาหรือเป็นโรงงานผิดความบริสุทธิ์ขึ้นมานี่เท่านั้นทำไมมันจะไม่รู้แล้วเวลานี้อยู่ที่ไหนธรรมเหล่านี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่กายที่ใจของเราสรุปลงไปแล้วอยู่ที่ใจทุกข์คนตายแล้วไม่มีทุกข์หรอกคนเป็นคือมีหัวใจอยู่นั่นแหละมันเป็นทุกข์เพราะมันจึงเกี่ยวโยงกันทั้งกายทั้งใจเป็นทุกชาติปิทุกขาชราปิทุกขามรณะปิทุกขังนี่ก็เป็นอริยสัจเนี่ยแล้วย่นเข้าไปย่นเข้าไปมันก็ไปเข้าไปหาจิตนั่นแหละบีบหัวใจบีบจิตนั่นแหละพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์ดูสิ่งใดๆว่ามันเป็นทุกข์จริงมันไม่มีเวลาไล่เข้าไปจริงแล้วนั่นที่แรกก็ต้องมีอยู่ในกายนี้ก่อนเมื่อมันเข้าถึงขั้นละเอียดเข้าไปแล้วมันไล่เข้าไปจนกระทั่งถึงจิตมีอยู่ในจิตทั้งหมดไม่ได้มีอยู่ในสิ่งเหล่านี้ในกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไล่กันเข้าไปถึงจิตแล้วนั่นแหละฆ่ากันตรงนั้นฆ่ากิเลสทุกความสําคัญมั่นหมายก็คือจิตคือกิเลสมันอยู่ในจิตมันสําคัญมั่นหมายออกมานั่นฆ่าเข้าไปตรงนั้นแก้เข้าไปตรงนั้นนั่นจนกระทั่งความสําคัญมั่นหมายแล้วก็หมดเชื้อแห่งความสําคัญที่เรียกอวิชชาก็หมดไปไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเอาที่นี่หลงอะไรมาสิติดอะไรที่นี่พูดผู้นั้นน่ะรู้แล้วน่ะนั่นน่ะที่ว่าได้หลุดพ้นแล้วเมื่อมรรคทำงานโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วดับทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วเรียกว่าทำงานในสัจธรรมโดยสมบูรณ์แล้วปรากฏเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาในขณะนั้นนี่แหละผู้เป็นพุทธะก็คือผู้นี้เป็นองค์ศาสดาที่ว่าก็คือผู้นี้พระสกลอะไรพระสารีราชนี้เป็นเรือนร่างของศาสดาศาสนาแท้คือจิตผู้บริสุทธิ์แท้คือจิตสาวกก็เหมือนกันอันเดียวกันแล้วจะสงสัยกันที่ไหนนี่เราพระพุทธเจ้าสอนจริงหรือไม่จริงเอาพิจารณาลงไปสิในสัจธรรมทั้งสี่นี้สถานที่ผิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาคือสถานที่นี้เองจึงว่าศาสนาจึงว่าเอกเห็นมันเห็นในตัวเองซะก่อนเถอะเมื่อเห็นแล้วมันยอมรับเองพระพุทธเจ้าเอกเพราะเอกขึ้นมาจากสถานที่ใดเอกด้วยวิธีใดมันรู้ทั้งวิธีรู้ทั้งสถานที่ที่ทำให้เป็นเอกเป็นเลิศรู้กันมาที่นี่เรากล่าวทำหลายประเภทวันนี้นี่ทำเหล่านี้ทำที่เหมาะที่ควรแก่สัตว์โลกจึงสอนลงที่จุดนี้ผู้ต้องการความหลุดพ้นโดยถ่ายเดียวจะไม่หนีจากนี่เลยการสอนจะย่ำลงในอริยสัจสี่ผู้ที่ยังอุปนิสัยยังเป็นกำลังเป็นไปอยู่ยังสร้างวาสนาบารมีอยู่ที่ยังไม่ถึงขั้นนี้ควรจะเป็นไปนี้ก็คุณงามความดีทั้งหลายก็สอนไว้หมดแล้วนี่จะว่าไงให้ทานรักษาศีลภาวนาก็เป็นไปด้วยกันแล้วแต่เมื่อถึงขั้นที่อยู่ควรเอาจริงเอาจังแล้วมีแต่ภาวนาล้วนๆไล่เข้าป่าเข้าเขาอย่างท่านสอนท่านเห็นไหมไล่เข้าป่าเข้าเขาแล้วก็ภาวนาอยู่ในป่าในเขาเป็นยังไงพระพุทธเจ้าอยู่ในป่าท่านเป็นยังไงเราเข้าอยู่ในป่าเป็นยังไงพระองค์ประกอบความเพียรอยู่ในป่าเป็นยังไงเราประกอบความเพียรอยู่ในป่าเป็นยังไงเลยหยุดพวกนี้มาทำเหตุกันเดี๋ยวมันวอกขึ้นมาไอ้คนที่ผมเมื่อยนี่ผมอ่ะแต่มันดีกว่าตะกอนมันเมื่อยมันกำเริบโรคกำเริบนี่ก็เพื่อนสันดานเอายามาจากฮ่องกงแล้วใหม่ฉันรู้ว่าน่ะ2หลอดเพราะว่ามันดีมันแนวแล้วเอานี่มาฉันยา
หมอนั่งก่อนที่ชีราก็ยังฉันนี่นะทุกวันนับวันมากเขามากเขาภาระเราก็ยิ่งหนักนะมันละอาเลยนะทุกวันนี้เห็นได้ชัดเลยนะไม่อยากเล่นกับอะไรอยู่ลำพังเจ้าของคนเดียวแต่ออกวางข้างนอกนี่ก็มีผู้มีคนไม่ค่อยออกมาหรอกผมมาแล้วลุ่มอ่ะนี่เจ็บเอวนะมึงเปลี่ยนเยอะที่ไปด้วยนี่แหละแต่มันตันตอนเช้าพอตื่นนี่นอนขึ้นมานี่มันตัวมันแข็งทื่อไปหมดเลยนะนี่แหละจริงมาลงโอโสถไม่ได้เรื่องโอโสถนี่เราจดจ่อมากนะใจเราแต่มันเมื่อมันมาไม่ได้มันก็จำเป็นถ้าพอตะเกียบตะกายมาได้มาเล่นเดี๋ยวมันไม่อำนวยซะเลยการงานอะไรที่ใครยังไม่เป็นก็ให้ฝึกให้หัดให้ฝึกหัดให้เป็นนะให้คล่องมือได้ด้วยกันนะอย่ามาอยู่เฉยๆนะใครควรจะฝึกหัดอะไรๆให้ช่วยกันหลายไม้หลายมือให้คล่องมือไปให้คล่องสินี่ไม่ได้เรื่องนะผมสังเกตดูมันเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องของเราไปทำนองนั้นทอดอะไรตาอยากไปเลยมันอะไรกันหรือไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่หน้าที่ของเราไปนั่นหรือก็หน้าที่ของใครอาจารย์เมียพันเตโหหีเพื่ออะไรทำการทำงานแบบนี้ก็เราเป็นคนสั่งคนมอบภาระให้นี่จะเป็นใครไปนั่นแหละเครื่องอัดเทปเขาว่าเขาจะมาให้ดูได้เป็นไงได้ดูแล้วยังของเราก็มีถึง5เครื่องแล้วไม่ใช่หรือเนี่ยเดี๋ยวนี้มากแล้วเนี่ยจะทำประโยชน์ให้โลกทั้งนั้นแหละเนี่ยเราอัดแจกตะพัดตะพื้นแล้วในวัดเราไม่ให้มีการซื้อการขายมันขัดต่อหลักธรรมของพระเจ้าขัดต่อศาสนาขัดต่อพระพุทธเจ้าที่พาดำเนินเกี่ยวกับโลกมีแต่ความเมตตาสงสารล้วนๆล้วนๆไม่ได้มีอะไรเป็นแบบการซื้อการขายอันนี้มันกิเลสมันสวมรอยบอกกิเลสมันหากินตามนี่แหละยังวะเนี่ยเห็นไหมกิเลสสวมรอยมีที่ไหนก็ในอันนั้นก็ยังบอกแล้วพระซื้อขายว่าไงอันนี้จะทีข้อไหนนะทำการซื้อขายนั่นข้อ7หรือข้ออะไรนี่ทีไปกี่ปี30นั่นอันรักที่2น่ะเป็นข้ออะไรอยู่ใกล้ๆครับชาตรุปริตานะถ้าทำการซื้อขายนั่นมันเปล่าบัตรอยู่นั่นแหละมันก็เห็นนั่นเห็นไม่มองดูเขายังไงมองดูตั้งแต่หลังลายเงินหลังลายอย่างนั้นแล้วจะทำไงนั่นเราไม่มีการซื้อการขายมันทำก็จะซื้อขายไปหาอะไรถ้าช่วยโลกไม่ได้ใครจะช่วยได้มีแต่ซื้อแต่ขายอย่างนี้มันก็แบบโลกเขามันผิดแปลกอะไรกับโลกเขาวัดกับบ้านมันก็ว่าเฉยว่าวัดถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็เหมือนบ้านทีนี้พระกับโยมเราวัดกับบ้านมันต่างกันยังไงมันก็เห็นกันอยู่นี่มันต่างกันท่านก็ห้ามว่าไม่ซื้อให้ขายเงินหรอกพระพุทธเจ้าแบบสาวกทำท่านหลังอะไรกับใครท่านไปที่ไหนเย็นไปหมดนี่เรียกว่าโลบุญญาเขตตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกกันยังบอกไม่ใช่ปอบกินตับโลกนะไม่ซื้อขายมีอะไรก็แจกกระเชื่อมไปก็ยังนี่แหละไม่ซื้อขายอะไรโอ้ของเรานี่โถถ้าขายเงินจะเอาสักกี่ล้านวะหนังสือก็ดีเทปก็ดีมันน้อยเมื่อไหร่คนชอบทั้งนั้นให้เขาได้เห็นเหตุเห็นผลจะให้กว้างขนาดไหนก็เอาได้กว้างใครจะไปกว้างยิ่งกว่าหัวใจคนถ้าทำให้กว้างนะวะถ้าทำให้แคบได้เท่าไรมันก็แคบอยู่นั่นหนุ่มหัวใจมันไม่พอจะให้กว้างขวางขนาดไหนหัวใจไม่พออยู่นั่นแหละวะหัวใจมันคับแคบแล้วหรอทำใจมันกว้างขวางใครจะเกินศาสนาพุทธวะและใครจะเกินพระพุทธเจ้าสาวกท่านเรื่องหัวใจมันกว้างขวางมีประมาณเมื่อไรโปรดสัตว์โลกหนาวะทำไมเราจะคอยเอาแต่ความกว้างขวางกันด้วยการซื้อการขายซึ่งโลกเขาก็ทำกันเกินเห็นไหมกว้างขวางไม่โลกเวลานี้ล่ะดูสิมันกำลังจะเหยียบกันอยู่นั่นคอยแต่เอารัดเอาเปรียบกันมันกว้างขวางไหมคนประเภทนั้นดูสิว่ะว่างันจะสอนก็บ้างนี่เรื่องของพระพุทธเจ้ามันลึกขนาดไหนใครมันตามไม่ทันไม่เห็นนะเราจึงไม่ได้พูดเสมอว่าทำบางบริจาคเนี่ยให้อ่านดูสนามอ่านสังเกตไปในบทใดบาทใดก็ตามจะความหมายเต็มตัวเต็มตัวนะนอกจากเราไม่ได้สนใจเท่านั้นเอง
ไม่ว่าธรรมะส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดในส่วนละเอียดนั้นเป็นสิ่งที่จะผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆนี่จะยึดเป็นสำคัญมากนะพระเจ้าสอนว่ายังไงว่าตรงไหนนี้มันจะจับปั๊บจับปุ๊บจับปุ๊บพร้อมหวังความพ้นทุกข์นี่อันนี้เป็นทางพ้นภัยนี่มันก็ต้องยึดตัวสิอ่านเฉยๆมันเป็นอีกอย่างมันเหมือนหนังสือทั่วไปนะไม่ได้เหมือนหนังสือธรรมะแหละอ่านเฉยๆอ่านไม่คิดไม่อ่านถ้าอ่านคิดอ่านเพื่อการปฏิบัติเพื่อการก้าวเดินให้ได้ผลตามที่พระองค์สอนนั้นลองดูสิอ่านตรงไหนมันมีความหมายเต็มตัวเต็มตัวหมดล่ะจนคงกับคำว่าสวดคารธรรมตามไม่ชอบแล้วชอบแล้วไม่ว่าบทใดบาทใดขั้นใดของธรรมเป็นสวดคารธรรมคือแต่ไม่ชอบทุกอย่างขั้นนี้ก็ชอบในขั้นนี้ขั้นนี้ชอบขั้นนี้ขั้นนี้ชอบในขั้นนี้มันไม่พิจารณาไม่สนใจวันล้อมก็กลายเป็นบ้านไปได้หลังไหนเห็นกันนี่ไหมนี่ถ้าหนังสืออย่างนี้แล้วก็เหมือนกับอาหารว่างเกิดแล้วแล้วตั้งร้านขายหนังสือได้เลยเป็นเศรษฐีได้อย่างของเราเนี่ยหนังสือเราไม่ใช่น้อยด้วยนะเท่าไหร่ครับผมจำมาผิดก็14เล่มมันก็พอซื้อพอขายแล้วเงินเป็นล้านๆแต่ธรรมะเป็นยังไงทีนี่แห้งผากไม่มีอะไรที่แห้งยิ่งกว่าหัวใจพระขี้โลภเห็นแก่เงินยิ่งกว่าเห็นแก่ธรรมมันนั่นมันก็มีข้อที่จะรวบล่างกันอยู่ตรงนั้นอยู่ไรจะแห้งก็ช่างเถอะขอให้ธรรมของหัวใจมันชุ่มเย็นพอละพระพุทธเจ้าท่านชุ่มพระพุทธเจ้าเลิศเพราะความชุ่มเย็นของธรรมกับใจนะวางเนี่ยเป็นที่พูดนะอะไรมันก็ไม่พ้นที่ว่ากิเลสสวมรอยกิเลสไปตั้งตลาดไปสร้างตลาดในหัวใจในจิตการงานของวัดของวาของพระเจ้าประสงค์ไปหมดว่างกิเลสไปสร้างตลาดลงตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นว่างไงเราไม่รู้ว่ามันสร้างตลาดฮึอาก็มีแต่เงินอาก็มีแต่เงินมีแต่จะซื้อจะขายมีแต่จะเอาจะเอาท่าเดียวนั่นแหละคือกิเลสไปสร้างตลาดมันสร้างได้หมดงานอะไรปั๊บได้ทลายได้ทลายฟังสิได้เท่าไรก็เท่าไรมันสมบัติอะไรก็ได้เลยดูหัวใจเจ้าของมันได้มันเสียอะไรอยู่ในนั้นนั่นมันถูกนั่นเป็นเรื่องของโลกเขาให้มาก็ทำเป็นประโยชน์ไปเท่านั้นก็แล้วกันมันได้มากแต่น้อยก็เรื่องของมันเท่านั้นได้มากก็เพื่อจะทำให้เป็นประโยชน์แก่โลกก็เท่านั้นนี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเอามาเป็นเนื้อเป็นหนังมาแข่งทำด้วยซ้ำไปบ้างโดยไม่รู้สึกตัวว่าแข่งนะเอาเงินมาแข่งทำเลยวัดก็เลยเป็นตลาดหาเงินไปพระก็เป็นพ่อค้าไปได้ที่ว่าไงเป็นอยู่กับหัวใจแล้วน่ะเป็นอยู่กับอะไรไปเหมือนกับทะเลาะกับวัดกับวากับพระเจ้าประสงค์ไปแต่เราก็พูดตามหลักความจริงที่ว่าไงเราไม่ได้มีเจตนาที่จะให้กระทบกระเทือนผู้ใดนะเราพูดตามหลักความจริงที่พระเจ้าทรงสอนจริงไว้นั่นการพูดตามหลักความจริงผิดไปนี่ถ้างั้นโลกก็หมดแล้วศาสนาไม่มีอยู่ในหัวใจคนนะพูดความจริงฟังไม่ได้ก็แสดงว่าหัวใจนั้นไม่ยอมรับความจริงจะรับแต่ของฝ่ามันล้วนเท่านั้นเองเนี่ยมันก็เข้าของนั้นเอาเก็บนี้ออกไป